พร้อมกันหรือยังคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับกล้อง HD นะคะในหัวข้อแฟนซีชุดประจำชาติกลุ่มประเทศใน AEC ค่ะวันนี้เป็นคิวของประเทศกัมพูชาเสื้อสดนะคะพบกับแขกรับเชิญอีกทั้ง2ท่านนะคะคุณแชมเปญนะคะมิส ACDC 2013นะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งค่ะมิสไม่ใช่ค่ะอาจารย์กุ้งถาวรแค่สะอาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มิดค่ะรุ่นนี้ไม่มิดอ๋อไม่มิดนะคะไม่มิดค่ะไม่มิดแล้ววันนี้คอนเซ็ปต์คือชุดประจำชาติของกัมพูชาได้เห็นชุดเขายังเห็นแล้วที่ส่งมาประมาณหัวโอ้เต็มร่างวันนี้ค่ะก็คือตามรูปตามรูปเปลือยท่อนบนคอนเซ็ปต์ตอนแรกคือวันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบบต้อนรับ AEC เนาะแล้วก็คือทำเป็นประเทศต่างๆคือจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าในโซนบ้านเราอะเอเชียเนี่ยก็คือที่สมัยก่อนถ้าเรียนทางประวัติศาสตร์แหละสุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมิก็คือไทยแลนด์คัมเมนกลาตรงเนี้ยใช่ข้างล่างจะกับกลุ่มคือโซนพวกเนี้ยสีที่จะมาทางนี้ก็คือน้ำตาลทองดำน้ำตาลทองอะไรพวกเนี้ยคือจะเป็นสีประมาณนี้หมดเลยประเด็นก็คือเราก็คิดแล้วนานทำกันบ้านทำกันบ้านแล้วก็เลยว่าเอ๊ะแต่ว่า anyway ก็คือจะต้องมีทองแล้วก็ปิดทองไหมแล้วก็อาจจะแบบว่ามีเขียวเพิ่มด้วยความที่ว่าทางกัมพูชาเนาะทางคาเมรเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเรื่องกับสมมุติเทพนู่นนี่นั่นเราก็เลยเอาสีเขียวเข้ามาใส่ด้วยวันนี้อาจารย์ลงบำรุงก่อนนะคะสำคัญมากต้องบำรุงบางคนบอกว่าชอบละเลยการบำรุงเนี่ยเพราะแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวแต่งหน้าไปเดี๋ยวครีมเคลิ้มเยอะแยะมันก็คงจะแบบทับถมไปเองสันสกรีนเมื่อกี้ทำเลสนะคะต่อไปก็ต้องกันแดดด้วยต้องกันแดดคือเราต้องไปทำแบบอะไรมากที่มันแบบผิดแผกไปไม่ได้เพราะว่าเขามีของเขาจริงๆลองพื้น HD นะคะสำหรับสีของแบบในวันนี้สีเนี้ยนัมเบอร์อะไรจริงน่าจะเบอร์3เลยแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้2ด้วยผสมนิดนึงจำไว้นะคะถ้าจะไปซื้อศูนย์จำหน่าย MTI ทั่วประเทศเดี๋ยวคอยฟังดีๆนะคะเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับ HD ของเราด้วยเร็วๆนี้อันนี้คือจะแบบผสมกันใช่ไหมคะระหว่างใช่ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บเชดดิ้งอยู่ดีคือต่อให้มันเป็นอะไรพวกเนี้ยเราก็ยังต้องมีเรื่องของการแก้ไขรูปหน้าอยู่ดีตอนนี้อาจารย์เริ่มเก็บละเก็บโครงลงเชดดิ้งซึ่งเชดที่อาจารย์ใช้ก็จะเป็นสีเชดดิ้งปกติแต่ว่าเราก็เวลาเราเกลี่ยเราก็จะเกลี่ยผสมกับรองพื้นที่เกาะอยู่บนหน้าแบบจะบอกว่าตอนนี้คือตอนนี้ปรับเนื้อเป็นไมโครเบสค่ะมันจะมีความละเอียดเข้าไปเลยละเอียดแล้วก็เบากว่าเดิมต้องมีความละเลื่อนนิดนึงใช่ไหมคะใช่ใช่ยังไงเขาก็เฟมินีนเนาะต้องเป็นความเป็นผู้หญิงนิดนึงบางคนจะบอกว่าเอ๊ะอัปสรานี่ผู้หญิงนะคะอาจารย์ใช้แป้งเก็บทับแนวเชดดิ้งอีกทีหนึ่งเพื่อได้โครงชัดๆก่อนเอาจริงๆนะเอาจริงๆคือไม่ต้องหนามากแต่ถามว่าเนียนไหมเนียนด้วยเป็น HD เนียนจริงๆอันนี้จะไม่ลงฝุ่นเลยนะคะใช่ใช่เป็นคนชอบฟิกสีก่อนฟิกก่อนไปกับตัวรองคือเนี้ยมันเป็นเทคนิคนะแล้วก็จะบอกว่านี่คือความชำนาญเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญฝึกแล้วก็ค่อยๆนะค่อยๆเพิ่ม HD นะคะก็พยายามใช้โปรดักต์ HD หมดเลยค่ะนี่เพิ่งจะฝุ่นใช่ไหมคะฝุ่นจะฝุ่นในขั้นตอนนี้คือเราทำการฟิกตัวสีด้วยฝุ่นลงไปเลยสีเลือดสีนู่นนี่หมดแล้วเคลียร์ครีมบริเวณใต้ตาก่อนนะปกร่องใต้ตาชั้นพับตาจะไม่มีร่องนะฮะกดก่อนบางคนชอบลืมไงหัวไปเลยอ่ะคือมันจะง่ายมากเลยตรงเนี้ยแป๊บนึงมันจะเป็นร่องละคือจริงๆแล้วต้องมาต่อให้เราคิดว่าเราแต่งเป็นแล้วนะแต่ถ้ามาเรียนมันจะช่วยอุดรูรั่วสิ่งที่เราบางทีเราแบบว่าเราคิดว่ารู้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วใช่อันนี้จะลองวันนี้ที่เราจะทำก็คือนี่เราลองแป้งมาแล้วทีนี้เราเริ่มจากคิ้วก่อนอีอันเดอร์โครงคิ้วของเราเนี่ยมันก็จะมีสีเขียวอยู่สีเขียวด้วยใช่เราก็จะเริ่มด้วยโครงคิ้วสีเขียวเราก็อาจจะใช้แฟนตาซีถ้า MTI ก็จะมีแฟนตาซีไลน์นะคะเราก็ใช้แฟนตาซีไลน์ถ้าไม่มีแฟนตาซีไลน์เราก็ใช้สีอายชาโดว์จุ่มน้ำแล้วก็ค่อยเขียนเห็นไหมคะว่าสีเขียวเนี่ยตั้งแต่เปิดสกัดปีนี้มาเราได้ใช้หลายรอบมากใครที่มีอายชาโดว์สีเขียวสีเขียวเป็นธาตุไม้ค่ะมันก็จะบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยนี่ก็มีเคล็ดนะเธอคือนางอัปสราต้องบอกก่อนว่าเขาสวยมากใช่ก็คือถ้าพูดถึงนางรำที่เป็นอะไรเงี้ยได้รับอิทธิพลจากขอมเนี่ยคือต้องมีนางอัปสราใช่อาจารย์ก็เริ่มจากลงสีเขียวไปที่คิ้วใช่คือ
พอเขียนไปแล้วเนี่ยแล้วพอเราเขียนดำเขียนน้ำตาลทองพับเนี่ยก็ยังให้ต้องให้เห็นสีเขียวนะเอาก้าวสีอะชิโดอันนี้แหละฟิกลงไป HD นะครับเราก็ใช้โทนสีเขียวนี่แหละแตะครับเพราะเมื่อกี้มันเป็นเนื้อครีมกันบางคนอาจทำแล้วอุ๊ยคนก็อี้ทำไมเลอะฟิกด้วยฝุ่นก่อนปิดด้วยฝุ่นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้คลิกไลเนอร์นะคะจุ่มน้ำจุ่มเบาๆแล้วลายของสีดำล่ะคะตรงนี้สีดำนี่คือเราก็เก็บไปตามโครงคิ้วแต่ว่าให้เหลือสีใช่แต่ว่าก็จะให้เหลือสีเขียวแล้วก็คือไม่ใหญ่เท่าโครงสีเขียวนะเขียวจะใหญ่กว่าเขียวจะใหญ่กว่าในดำอยู่ข้างในเหมือนเขียวเนี่ยรองพื้นไว้ก็สีดำใช่แล้วจะเห็นไงก็จะเป็นมิติก็จะมีความเหลื่อมของสีมีมิติมีความเข้มเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำตาลอีกน้ำตาลทองน้ำตาลกับน้ำตาลทองนะคะมาเก็บตรงช่วงกลางถึงหัวคิ้วแค่คิ้วก็3แล้วนะคะ3สีเขาจะมีเขาเรียกว่ามีความเหลื่อมใช่เหลื่อมๆวิธีดึงตามาดูกันอีกสัก1รอบเราก็จะดึงตาแล้วใช้สีดำก่อนจะหลดลงไปที่หางตานะคะต่อจากแนวของขอบตาบนที่ใช่วันนี้อาจารย์จะเผื่อไว้เลยนะคะเพราะว่าชุดนี่ประมาณแบบโอ้โหคุณเห็นหัวนะยืนข้างไม่ได้ค่ะดึงบนดึงล่างต่อล่างแต่ว่าเราก็จะเปิดตาด้วยนะเปิดปลายอ๋ออย่างนี้เลยเหรอคะนี่ระเบิดระเบิดข้างล่างเลยอันนี้ก็ต้องแบบลืมความชำนาญแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนๆนะคะสวยเราก็อาจจะใช้อันนี้ในนี้แหละถ้าคุณไปเรียนคุณจะได้เซตนี้ได้เซตนี้อยู่ไหมได้เนี่ยคุณจะได้เซตอย่างนี้เลยนี่จะเป็นเซตเค้กไลเนอร์คุณก็สามารถใช้เค้กเนี้ยมาลงนี่เราใช้น้ำตาลอ่อนที่เราใช้น้ำตาลอ่อนคือเราจะมาจับเบ้าตาก่อนนี่ฝากสีนี้นะคะซึ่งบางสีเนี่ยก็จะอยู่ในตลับสุดฮิตหลายๆตลับนะอาจจะเทียบใกล้เคียงได้เซตนี้จะมีทั้งหมด6พาเลทค่ะเป็นไลเนอร์เป็นลิปสติกนะคะไอแชโดว์เป็นแก้มเป็นปากโอ้แค่เครื่องสำอางก็คุ้มเลยนะคะพี่ปุ๋ยปีเรียนอ่ะอาจารย์ใช้สีดำใช่ไหมคะใช่เจาะกะโหลกเข้าไปเจาะค่ะละพี่ก็ทำฐานไว้พี่ก็เจาะเข้าไปเพราะมันก็จะมารับกับเส้นที่เราดึงตาไว้พอดีใช่เห็นปะเส้นลางที่เราทำรองรับไว้เมื่อกี้มันจะเป็นลางดึงใช่ทีนี้ข้างในตรงตาล่างอ่ะเราก็จะทำให้ดวงตามันเบิกโพรงด้วยเราอาจจะใช้สีขาวอ๋อที่เว้นไว้ใช่ไหมปกติเขาทาข้างในนะแต่เนี้ยลงไว้เลยตรงที่เว้นอ่ะคือเราจงใจให้ดูว่าตาออกมาอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ชอบใช้ไม่อยากใช้นี้โอ้กลัวมันจะไม่ทันไม่ชัดไม่อะไรนี้เราก็มาใช้อีที่มันเป็นของ MTI คือ Fantasy Line ค่ะอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนหัวล้วนดูแบบว่าตากว้างออกมาเลยอ่ะเส้นสีดำข้างล่างเนี่ยด้วยอาจจะเป็นไอไลเนอร์นะ MTI เขามีไอไลเนอร์ดีเขียนง่ายเขียนง่ายเป็นปากกาก็ปาดทับไปเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองต้องกลับเมื่อกี้คือแค่โครงเท่านั้นเองโครงอันนี้คือความคมละชัดเราจะเบรนด้วยน้ำตาลทองสีนี้ก็ได้หาในตลับเขียวเนี่ยคือตลับเดียวใช้ได้หมดเลยมันจะมีความเหลื่อมๆให้เห็นอยู่ตลอดใช่มันไม่ได้ทำทึบเราก็ใส่สีที่มันเป็นแฟนตาซีสีเขียวลงไปจะบอกว่าเวลานำด้วยครีมแล้วเอาฝุ่นประกายอะไรลงนะติดง่ายมากไม่ร่วงเลยนะจะแบบฟิกเข้าไปเลยพอสีเขียวแล้วลงล่างนี่คุณคะถ้าลงมานี่โดนชกนะสีจรัสมากนั่นน่ะสิดูแบบโดดเด่นมากเลยอ่ะสีเขียวจะหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องคู่ใกล้ๆกับทองเพื่อทำให้สีเขียวมันดูมีประกายวิบวับขึ้นมาอีกหน่อยนึงใช่จริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ที่เป็นทองอย่างนี้นะฮะคุณก็อาจจะเอาไอ้แฟนต์ไม่ใช่สีไอ้เมอร์คิวรีที่เราใช้เมื่อกี้เนี้ยกดทับลงไปมันก็จะฟิกโอ้โหมันก็จะดูเป็นสเตตได้สวยอ่ะก็อาจใส่ตัวนี้ของ MTI ดีคุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะควรมีจริงๆ Bronze Powder ใช่ Bronze นะคะปัดเลยค่ะสีน้ำตาลด้วยกันเลยนะคะต้องดูโกโกรเท่านั้นค่ะดูมะลังมะเลืองซึ่งโกโกรเนี้ยยิ่งผิวสีเข้มๆจริงโอ้ยสวยมากคุณไม่สะใจคุณซื้อนี้นะคะสายอัพตัวนี้คุณใช้สีตรงนี้เลยค่ะที่ดูทองเนี่ยนะปัดไปเลยตลับเนี้ยสวยมากมีหลายคนแล้วนะที่มาแล้วหยิบอะใช่ฉันแบบใช่มากคนชอบปัจจุบันเป็นสีแก้มทีนี้ขนตาแล้วก็MTI ค่ะกาวซ้อนไปแล้วหรอโหแต่เดี๋ยวนี้นะผู้ชมทางบ้านคือบอกเลยนะว่าขนตาปลอมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้มีปากที่อวบมีของนางอัปสราก็จะเป็นสีน้ำตาลนุ๊ดนูดทองๆเราก็จะทาแบบว่าข้างนอกเป็นดูเป็นขอบน้ำตาลชัดๆลงรองพื้นไปเลยค่ะอ่ะเหรอนี่คือรองพื้น HD นะคะก็กดลงไปเลยกดลงไปเลยเหมือนเราทาปากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เจ็บไม่ต้องอย่างขอบถ้าเขามีขอบอยู่แล้วเราไม่ต้องปิดขอบค่ะค่ะ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะเขียนไอ้ขอบเขาเนี่ยด้วยสีน้ำตาลที่เราอยากจะใช้นี่แหละใช้โทนนี้ก็ได้นี่เสร็จนี้โทนไปเรียนแจกโทนนี้อันนี้ป่ะคะแจกกันใหญ่แจกกันใหญ่แจกกันใหญ่เราก็ใช้น้ำตาลอย่างนี้แค่อาจารย์กดรองพื้นลงไปนะคะก็ดูปากแบบเด้งขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยแล้วพอเราทาแบบสีที่เราแต้มมาเนี่ยใช่ไหมคะพอเรากวาดเข้าไปข้างในจากขอบปานใช่ไหมค่ะเราก็ค่อยๆเนี่ยเข้าไปข้างในมันก็จะเหลือสีรองพื้นก็จะกลายเป็นสีอ่อนขนตาล่างโอ้คือเนื่องจากพอเราสร้างขอบตาล่างใหม่ขึ้นมาใช่เราก็ต้องสร้างขนตาล่างใหม่ใช่เพราะว่าเราเขียนเส้นสีขาวไว้แล้วด้วยเราจะไม่ทำให้เขาเหมือนคน 100% เขาจะเป็นแบบเหมือนกึ่งเทพเทคนิคอย่างเงี้ยไปทำบาร์บี้ก็ได้เนาะยิ่งกว่าบิ๊กไอทำตุ๊กตาก็ได้เนาะนี่จะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ไหนๆก็เนาะดินแดนสุวรรณภูมิของเราค่ะฉะนั้นปิดทองเลือกทองคำเปลวมานะฮะเราคุณอาจจะใช้เอาลิปมันก็ได้เราก็เลือกไปบริเวณที่เราจะปิดนะครับสมมติเช่นบริเวณนี้เราจะปิดเวลาเราปิดเราก็วันนี้เราปิดฝั่งเดียวแปะลงไปเลยพับเข้าไปโอ้ดูขลังอะเสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันสวยๆงานบายWe'll be right back.
ด้งเด้งเด้งโอ้ยว้าวว้าวค่ะทำได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ครึ่งเลยค่ะโอ้โหนี้แบบจริงอย่างที่อาจารย์ว่าด้วยตอนแรกที่ว่าแต่งหน้าแล้วดูบึ้มเนี่ยพอเจอกับเครื่องทรงทั้งหมดนี่แล้วก็จะบอกว่าเครื่องทรงเขาไม่ได้เป็นทองแบบคือเป็นทองเก่าจังหวะโชคดีมากเลยมันดูแบบอมเขียวๆพอดีเลยมันจะดูแบบมากๆแต่แรกไม่เห็นของเขาก่อนเลยนะเขาไม่ได้เป็นทองพหูรัตน์เลยนะเขาเป็นทองอีกสีนึงอะค่ะซึ่งสีที่อาจารย์ทำบนเปลือกตาเนี่ยนะคะถ้าหลับตานี่คือแบบแมตต์มากแมตต์มากจริงๆอะสีคิ้วอีกซึ่งดูลงตัวมากๆเลยค่ะโอ้โหโชคดีของฉันจริงๆคืออาจารย์คิดเนาะดีไซน์มาในกระดาษกับเครื่องทั้งหมดที่แต่งในวันนี้โอ้โหต้องถามต้องแบบกันคือไม่เคยแต่งหน้าสีนี้เลยใช่ไหมคะไม่เคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้พอแบบโหยลงเต็มชุดชอบค่ะสวยดีดูแปลกแล้วก็ดูแบบดูมีอำนาจนะตอนที่รำดูแบบมีพลังตรึงสะกดสายตาดูมีพลังแบบว่าตายดูเหมือนแบบหลุดออกมาจากปราสาทหินเลยจริงๆนะคะจะไปยืนเนาะมีความขลังเลยตรงประตูแล้วก็ไฟแบบแล้วยิ่งพอชุดเต็มหน้าใช่อย่างนี้แล้วมีเพลงเนี่ยนะดูแบบตะกี้เหมือนหลุดไปเลยนะหลุดไปอีกยุคนึงเลยอะคือจะบอกว่าด้วยความเป็นมืออาชีพค่ะพอองค์ลงประทับทรงโอ้โหเต็มที่โถนี่แบบว่าจริงๆอ่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็แบบวันนี้ถือเป็นอีกเทปนึงที่ประทับใจจริงๆเลยนะคะดูเป็นศิลปะนะใช่ค่ะแล้วพอสีตัวสีอะไรเงี้ยดูแบบแมทช์กันหมดนี่ก็คือลงตัวด้วยให้ดูมีเหลือบทองๆแทนๆด้วยนะคะก็เลยดูแมทช์กันคือเรียกว่าจัดเต็มทั้งร่างจริงๆนะคะยังไงบ้างคะเตรียมของมาดีเตรียมมาเยอะจริงๆไม่ในของเขาเมื่อกี้คุยกับเขานี่ของเขาประดิษฐ์หมดเลยนะนี่ไงอยากจับนี่แล้วมันจะแบบว่าเนี่ยเขาทำเองใช่ไหมทำหมดทำโอ้โหละเอียดมากอ่ะชุดเชิ้ตเนี่ยเนี่ยดูสีแขนขืนเนี่ยสวยมากเลยซึ่งมันไม่ใช่ทองแบบนะอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นดีไซน์อ่ะเนาะเป็นอีกแบบนึงจริงนะคะดูในทองโบราณทองตลาดจะเป็นปิดแป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 ดใช่แต่อันนี้จะเป็นปัดปัดอีกสีนึงเน้นให้เป็นฟิลเหมือนหินศิลาแรงได้ทนสีออกน้ำตาลทนปัดสีปัดสีเอานะใช้คู่กันปัดสีเป็นบรัชนะโอ้โหแบบดูตั้งใจมากๆนะคะคือทำเองอ่ะกำหนดได้อะไรอย่างเงี้ยเข้ากันมากเลยนะคะของแจกของที่มอบเลยเข้ากันจริงๆเลยค่ะน้องเวเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยสีของน้ำตาลนิดนึงด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นไซส์ L ค่ะจาก Rainflower นะคะราคา630บาทค่ะแล้วพบกับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเพิ่มเติมได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะหรือที่ www.rainflowerclub.com ค่ะถามฉันกุ้งมันกว่าเป็นไงคะวันนี้พอสำเร็จเสร็จออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคแล้วก็รู้สึกว่าโดยภาพโดยรวมก็คือเป็นอย่างที่ตัวเองคิดไว้ก็คือมีความเป็นหนึ่งมีความเป็นอัปสราแน่นอนคือต้องให้มีความเป็นอัปสรามีความเป็นกัมพูชาะนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรากเหง้าวัฒนธรรมของเขาโอ้แล้วก็ที่สำคัญอาจารย์ค่อยๆอธิบายแต่ละขั้นตอนแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านน่าจะแต่งตามได้อย่างง่ายถ้าอยากแบบสร้างสรรค์ครีเอทแบบมีหลักการแนะนำให้มาเรียนเลยติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ปุ๋ย6932480โทรเลยค่ะเสียงจะสูงไปไหนคนเราฝากผลงานดีกว่านะคะรับอะไรบ้างรับปริญญาบอกไปเลยรับงานค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานการถ่ายแบบของ MTI ที่กำลังที่จะถึงนี้ด้วยเธอจะได้เรียนในวันรุ่งฉบับเดือนมีนาแล้วก็ลาวแฟชั่นวีค่ะเดินแบบที่ประเทศลาวต้องขอบคุณอิทวัฒน์อีกครั้งนะคะวันนี้เขาให้ยืมชุดมาโอ้โหอลังนีมากส่งออกด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาไปวาวแฟชั่นวีค่ะสามารถติดตามผลงานส่วนตัวได้ในไหน Facebook IG ตอนนี้เขาเป็น Facebook กมลโรสทูนพิลมนะคะแล้วก็ IG กมลโรสทูนพิลมเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็แชมเปญแฟนเพจนะคะติดต่องานได้ที่0909692154นะคะรับหมดทั้งเป็นตัวแสดงด้วยเป็นนางแบบแล้วก็แต่งงานรำด้วยรับแต่งหน้าแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าเจ้าสาวรับหมดทำชุดทำชุดโอ้โหอ่ะตัดกลับมาที่อาจารย์กุ้งมันดีกว่าละครค่ะของเราก็มีละครพ่อครัวหัวปากกำลังจะออนแอร์แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแล้วก็มีละครเรื่องใหม่ที่เปิดแล้วตอนนี้ก็คือปดิวรดาเจมจิค่ะเจมจิลายุกับเบลล่าอาจารย์รับอะไรบ้างบอกเลยแฟนเพจเราก็ทำงานตามเอาไม่รับแล้วใช่ไหมเต็มเอาเต็มค่ะได้คุยได้ไม่แต่ว่าคุยได้เคยมีแบบว่าโทรมาปรึกษาด้วยนะโทรปรึกษาได้ไม่ว่ากันเลยถือว่าเป็นวิทยาทานอยากปรึกษาอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วถ้าสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook ได้ถาวรแก้วสะอาดเลยชื่อนี้นะคะสังกิจนะ
ถาวรใช่ภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์ติดต่อก็0816288115แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการที่สุดยอดอลังการที่สุดในปัตตภีกับรายการ Beauty Today ค่ะสวัสดีค่ะ